รูปดังที่พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเมื่อตอนเพลว่าเรามาต้องปูจารูปได้หันรูปของหลวงป่อเพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีปูจาร่างซึ่งปัจจุบันนี้ได้ตั้งอยู่ที่นกหัสดีลิงปราสาทนกหัสดีลิงและปูจารอยความดีของหลวงปู่ที่สถิตอยู่กับชาวเชียงใหม่ล้านนาประเทศไทยดังนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมต่างฝ่ายศาสนพิธีจะได้ฮือสัญญาณแล้วจะเริ่มพิธีการด้วยการตอดผ้าปังสุกุลครับเวลาทอดก็ด้านละสี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรองอธิการบดีบอกว่าทั้งสองฝั่งละสี่จะพิลมช่วยประสานงานข้างบนด้วยครับตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านแรกครับท่านเจ้าสมปรารถนาณน่านครับท่านแรกครับได้ประกอบพิธีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีโยมแม่เนี่ยเป็นเชื้อเจ้าน่านพอดีครับขอบคุณท่านเจ้าสมปรารถนาน่านครับท่านที่หนึ่งครับท่านที่สองขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ปั่นอัตเทพครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ปั่นอัตเทพครับท่านที่สามขอกราบเรียนเชิญคุณบัวผินสุนทรเวชครับขอกราบเรียนเชิญคุณแม่บัวผินสุนทรเวชครับท่านที่สามครับท่านที่สี่ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรนิพารัตน์ครับขอกราบเรียนเชิญคุณนิพาลอดวรรณะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญท่านพันเอกตนัดเตชะครับท่านพันเอกตนัดเตชะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑลคงกระจ่างครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์ครับคุณแม่บัวผินสุนทรเวชครับขอกราบเรียนเชิญด้วยครับคุณแม่ครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์ครับคุณแม่บัวผินเชิญเลยครับครับในโอกาสนี้ขอรับเมตตาธรรมจากพระมหาเถระจำนวน8รูปประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 2พระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 3พระเทพปริยัติเจ้าคณะภาค7เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขออภัย4พระราชโพธิวรคุณเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด5พระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะอำเภอจอมตอง6พระพิพัฒน์วราพรวัดสุนทรธรรมารามกรุงเทพมหานคร7พระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดพระธาตุสีจอมตอง8พระภาวนาธรรมวิรัตเจ้าอาวาสวัดลำเปิงรักษาการเจ้าคณะตำบลสุเทพขอราตนาพระมหาเถระจำนวน8รูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมซึ่งพระมหาเถระจำนวน8รูปนี้
เป็นตนเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เคยร่วมงานกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพพิสุทธิคุณและส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคยสนองงานอย่างใกล้ชิดเช่นพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณเจ้าคณะอำเภอไดสะเก็ดและท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพิพัฒน์ธนวราพรวัดสุนทรธรรมารามที่ได้สนองงานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพพิสุทธิคุณเมื่อได้เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ครับด้วยเมตตาธรรมของพระมหาเถระจำนวน8รูปได้เมตตาพิจารณาผ้าไตรปังสุกุลซึ่งหลังจากนี้ท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านซึ่งในวันนี้หลังจากที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นำสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณได้มาบำเพ็ญกุศลณที่วัดสวนดอกพระรามหลวงแห่งนี้เวลา3วันตั้งแต่วันที่25 26 27จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมทุกคืนนั้นเจริญพรเฮือญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมพิธีการพิธีกรรมตั้งแต่2เวลาทุ่มเป็นต้นไปสำหรับพระราชทานเพลิงนั้นจะมีในวันที่28นั่นในช่วงนี้ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านได้นั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยเพื่อแสดงออกถึงการเคารพในพระรัตนตรัยโดยเฉพาะในวันนี้เฮามีเจตนาประสงค์มุ่งตรงเป็นอันเดียวกันว่ามาเพื่อปูชาลักใจนั่นก็คือพระสงฆ์ผู้เป็นหนึ่งในลักใจของชาวพุทธอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้ถือว่าเป็นลักใจของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเป็นพระสงฆ์นั่นก็คือเป็นลักใจของชาวพุทธเฮามาโดยตลอดเพราะนั้นขอเจริญพรเฮือศรัทธาได้นั่งในสถานที่อันเป็นสัปปายะ